PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Vainglory 5v5 Gameplay ตอนรู้นะคิดอะไรอยู่นำแสดงโดย Vox on Ice ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ PPWP Channel นะฮะวันนี้เรามาเล่น5v5 กันวันนี้ผมจะเล่นเป็น Vox ครับเลือกคนแรกครับก็เลยเลือกแครีสเลยครับไม่มีใครแย่งเล่นทีมน้ำเงินทีมผมครับมีวอล์กมีจูนมีคริสเทลแล้วก็เชิญวอล์กเกอร์พีเทลครับส่วนทีมแดงฮะริงโก้โรน่าคอชก้าลอริไรแล้วก็อะไรเอ่ยเป็นแลนซ์ครับในตอนนี้ครับดับเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมเห็นก็คือผมต้องระวังอย่างแรกเลยครับอัลติเมทที่จับล็อกของคอชก้าครับแล้วก็อิมเพลของแลนซ์ครับส่วนโรน่าเนี่ยถ้าไม่เจอตัวโหดมากๆเนี่ยยังพอหนีไหวอยู่ฮะเดี๋ยวต้องลองมาดูกันครับว่าจะทำยังไงจะเป็นยังไงครับริงโก้ฝั่งนู้นเองก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าในจังหวะที่2ตัวทีมแดงครับโดดเข้ามาเนี่ยทั้งคอชก้าแล้วก็โรน่าเนี่ยริงโก้อาจจะยิงคอยยิงรออยู่จากแถวหลังได้ครับโอเคครับเกมเริ่มต้นขึ้นครับผม The battle for sovereign's rise has begun. Why are we always running? 2ชิ้นแรกฮะก็หยิบคัมภีร์โลหิตแล้วก็สวิปชูเตอร์มาครับก็จะได้ยืนเล่นได้นานครับโดยมีหนังสือเลือดฮะเวลาฆ่ามีเนียนได้ก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตครับผมเลือกมาอยู่ที่เลนบนฮะเรามาถึงก็วางสเกาแคมไว้ก่อนครับแต่แหมช็อตก้าครับโดดเข้ามาเห็นพอดีฮะเราก็ตอดเล่นๆครับพังป้อมพังกล้องเราครับมีสัญญาณจูนนิ่งไปครับก็ขยับมีจังหวะก็ลองขยับขึ้นมาตีป้อมฮะเพราะว่าเห็นในมินิแมปแล้ว4คนอยู่ด้านล่างครับทีมแดงฮะถ้าเป็นไปได้อย่างมากที่สุดก็มีคอชก้าโดดเข้ามาในระหว่างที่ผมกำลังตีป้อมบนหน้านี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับคอชก้าวนๆเวียนๆอยู่แถวผมนี่แหละครับแปลว่าน่าจะได้เจอกันบ่อยฮะเกิดอะไรขึ้นครับด้านล่างฮะตีกันไปเสียไป1คิวครับก็พอมีเนียนรอให้มีเนียนดันมาจนถึงกลางเลนครับค่อยตีต่อฮะไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้ครับปล่อยลาสไปฮะลาสพลาดครับเกิดอะไรขึ้นวะเก็บเงินได้755ครับก็กลับบ้านไปซื้อของสักหน่อยครับชิ้นต่อมาครับรองเท้าฮะแล้วก็ Blessing Sun Bowl ครับคือของผมตอนต้นเนี่ยจัดมาชิ้นอย่างเงี้ยแปลว่าผมตั้งเป้าไว้หน่อยอย่างหนึ่งแล้วว่าผมน่าจะออก Poison Chief ครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการตีแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติด Mortal Wound ครับสถานการณ์คิวต่างๆจะด้อยประสิทธิภาพลงฮะขยับมาครับที่สำคัญครับคือเอาไว้สู้กับโรน่านั่นเองครับ Poison Chief ครับขยับเข้ามาใกล้อันตรายครับเดินมา3คนเลยฮะฝั่งป่าตรงผมนี่ไม่มีใครคุมฮะลงมาฟาร์มป่าบ้างครับเนี่ยฮะลงโจ้งครับไม่มีใครมาคุมฮะตรงกลางนี่ดุเดือดกันครับเราไม่สนใจครับขอดูหน่อยครับหนีก็ไปไม่ทันครับคือ
อยู่เฝ้าเลนไปฟาร์มไปดีกว่าครับแล้วค่อยไปช่วยเขาครับในบางเกมครับตอนนี้เองก็ยังไม่รู้หมู่หรือจ่าครับแต่ถ้าตายเยอะกว่านี้อีกหน่อยอาจจะต้องเตือนกันบ้างครับเนี่ยตายอีกแล้วครับเลสเทลกับแลนซ์ด้านล่างฮะหน้าครับวิ่งตามแม่น้ำได้บัฟจากแม่น้ำที่ไหลลงครับทำให้วิ่งเร็วขึ้นลงมาครับแต่วิ่งย้อนขึ้นความเร็วเท่าเดิมนะครับไม่โดนเพนัลตี้ครับ จูนมาฟาร์มแล้วครับแม่ตรงกลางนี่เขาอะไรกันก็ไม่รู้ครับผมเองก็ต้องคอยฟาร์มแล้วก็ต้องคอยระวังคอสก้ากับโรด้าที่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ฮะไปมาไม่ทันครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆตลอดครับแล้วก็ออกห่างจากป้อมมากไม่ได้ครับเพราะคอสก้าเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่ครับทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยความเร็วในการพื้นที่ก็จะในการเคลื่อนที่ก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เอาไว้ไล่กวดพวกแครี่ตัวบางๆอย่างเราได้สบายเลยครับดังนั้นอยู่ใกล้ๆป้อมไว้มีอะไรก็วิ่งเข้าป้อมไว้ก่อนครับมีสเกลแคมวางไว้1อันก็ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ได้ดีครับเห็นก่อนครับก็จะได้ขยับลงมาก่อนครับอยู่แถวๆนี้ตลอดครับคอชก้าฮะแวบๆเนี่ยโผล่มาอีกแล้วครับเลเวล6แล้วด้วยฮะแอบดูเลเวลไปเขาแล้วก็ออกPoison Chiefได้ฮะตังเหลืออีกนิดหน่อยครับเตรียมออกรีเฟล็กบ็อกซ์ครับคอชก้ามาแน่ฮะทรงนี้ครับปวนเปี้ยนมันเล็งเราอยู่หลายทีแล้วครับออกรีเฟล็กบ็อกซ์ไว้กันอัลติเมทฮะยัมมี่แคทนิปเฟรนซี่ครับคืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับฟาร์มยิงลัสว่าวบ่อยมากเลยครับตัวเล็กยังไม่เท่าไหร่ครับตัวใหญ่ๆครับพวกกัปตันมีเนียนอีกครับนายคอสก้ามาอีกแล้วครับรีเฟกบ็อกทันทีเลยครับว่าป้วนเปี้ยนฮะเดี๋ยวได้เจอกันแน่ๆครับตรงกลางก็แลกกันไปฮะโรน่าครับจูนต้องขอสัญญาณความช่วยเหลือฮะแล้วเราจะไปทันไหมฮะรองเท้าตวมเตรียมเลยกันครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้าตายเลยครับชนวอล์กเกอร์ยกนิ้วให้ครับไหนสเก็ตไปดูหน่อยดิออกสวิปชูสเตอร์ไม่กันครับเตรียมที่จะทำ breaking point ครับเพราะว่าแต่ละตัวที่นำหน้ามาเนี่ยถึกๆทั้งนั้นฮะเป็นโล่งครับมาที่ช่วยเคลียร์ให้ก็ต้องรีบขึ้นไปข้างบนครับเพราะว่า 5v5 เนี่ยเลนดันเร็วดันแรงกว่า 3v3 เยอะครับไม่รู้คิดไปเองป่ะนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้น ได้บัฟทั้ง CP WP มาเลยครับเกียรติที่มือคอชก้าฮะมีแสงสีน้ำเงินกับสีแดงอยู่ครับแปลว่าไปตีเอาบัฟมาจากทางจังเกิลมีเนียนครับตรงกลางก็บวกครับผมไปไหนลำบากครับคอชก้าน่าจะยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเช็คพุ่มก่อนฮะไปแล้วนำหน้าอยู่ตรงนู้นครับเรียบครับโอ้ยมาไม่ทันครับตรงเผาแล้วถอยมาครับโกยแล้วครับหนีก่อนครับ
แรงจริงๆครับคอสก้ามาแลนด์มาอีกเปิดบล็อกไฟเปิดว้าวครับแล้วคอสก้าเนี่ยแหละครับตามมาจนสุดป้อมฮะดันกันอยู่2ตัวครับแต่ยังเก็บได้1คิวกับฟลุกครับบล็อกฮะเชิญบล็อกเกอร์ครับกลับเข้าบ้านก่อนไหมเชิญบล็อกเกอร์เชิญบล็อกเกอร์น่าจะตายครับคอสก้าแอบอยู่ตรงระหว่างรัศมีของป้อม2ป้อมครับมีช่องโหว่อยู่ฮะกลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยครับปาสาราเสียไป1คิวครับแต่ก็ได้กลับมาอีก1คิวครับจากการที่โรนาเข้าแทงค์ให้กับคอชก้าถึงป้อมกลางครับแล้วก็ออกไม่ทันไต่เองฮะเริ่มยิงได้เร็วขึ้นมากครับหลังจากมี Poison Chief แล้วก็ Blazing Sun Wall ฮะผมมี Heavy Steel ติดมา1อันครับนั่นคอสก้ามาแล้วครับยังไงดีครับหนีก่อนฮะปลอดภัยไว้ก่อนเจอกันแน่ครับหมาโดดใส่เลยครับคอสก้าครับแล้วยังไม่เข้าครับไม่เข้าผมก็ยิงครับโอ้ยคอสก้าครับออกเมทัลแจ็คเก็ตเลยฮะกะว่าจะเอากูแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเจอเบรกกิ้งพอยต์ก่อนจริงๆก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเจอเมทัลแจ็คเก็ตเอาพีเตอร์ครับโชว์ทริปเปิลคิวไปครับอยากออกรองเท้าแล้วครับคอสก้าอยู่ข้างล่างครับเป็นโอกาสในการแอบมาดันป้อมครับแต่ว่าหายไปจากจอเรดาร์ด้านบนแล้วครับคอสก้าเดี๋ยวมาแน่ฮะนั่นแหละครับมาครับมาลึกเลยครับคอสก้าครับคอสก้าตัวเดียวยังเอาอยู่แลนส์มาอีกคนนึงครับถอยออกมาครับมาแล้วครับเปิดบล็อกไว้ทันฮะรออยู่แล้วครับยัมมี่แคทนิปเฟรนซี่ครับจูนขยับมาช่วยฮะมีรีเฟล็กบล็อกก็เบาใจครับเจอตัวอย่างคอสก้าครับสบายไปหลายขุมครับ I'm feeling so crazy right now จูนโดดใส่ครับดุดันเหลือเกินครับใจเย็นๆรอเพื่อนด้วยขอเก็บอีกตัวนึงก่อนคอสก้าพยายามจะอ้อมหลังมาจูนยิงอัลติเมทไปครับไม่โดนใครฮะเชิญวอลเกอร์ขยับเข้าใกล้ครับมีอัลติเมทของแคสเซลสวนมาฮะคอสก้ากับแลนซ์ต้องถอยกลับป้อมไปก่อนครับตอนนี้มีเนี่ยจูนแล้วก็วอลดันป้อมอยู่ครับพยายามจะยิงเข้าไปที่ซอสก้าแต่ว่ายิงไม่เข้าครับมีเท่าแจ็คเก็ตครับโดดไปอีกครับไม่โดนใครอีกแล้วฮะด้านล่างโลดหน้ามาแล้วเพื่อนต้องถอยก่อนแล้วนะต้องถอยก่อนแล้วครับโอ้แล้วติดอิมเพลครับวิ่งนะฮะแล้วก็กลับมาปล่อยเพาส์ใส่ให้โลหน้าใหม่ครับโลหน้ายังพอยิงไหวลอรีไลน์มาจากด้านล่างฮะต้องถอยกลับเข้าป้อมฮะเทลขยับมาช่วยวอนส์แลนซ์อิมเพลเข้าไปครับทำท่าจะตายตายไม่ตายครับยังฮิลกลับขึ้นมาได้ครับวอล์กยังเหลืออัลติเมทครับรอจังหวะเหมาะๆครับยิงอัลติเมทจากเข้าไปแม่ลอนส์แลนซ์ถอยออกไปได้ก่อนครับพูดผิดพูดถูกเลยฮะลีลายครับโยนสกิลมาฮะจะให้หนืดๆครับแล้วมีปิรันย่าฝูงดึงอยู่ที่พื้นครับต้องเดินดีๆครับดันถึงป้อมฮะแลนสูงไปไหมครับอิมเพลมาโดนแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ครับยังมีปีเทลช่วยดันอยู่ครับแต่ว่าเชิญวอล์กเกอร์ด้านล่างครับทำอะไรครับออกไปเดียวๆฮะแล้วนี่มาอีกแล้วครับคอสก้าครับมาอีกแล้วเฟซซี่ยัมมี่แคทนิปเฟนซี่ครับบล็อกเอาไว้ได้อีกหนึ่งทีครับสเก็ตถอยได้ทันแดชออกมาได้ทันครับวอล์กครับติดอิมเพลอยู่ที่ปลายๆฮะทำให้ลอรีไรยังตามมาไม่ถึงตัวครับมาแล้วเหมือนมันแคทอะไรกันมาเอ้าแล้วลอรีไรมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับวอล์กต้องถอยออกมาครับพีเตอร์ขยับเข้ามาช่วยฮะตานี้สงสัยรอดไหมครับไม่รอดครับโอ้โหพีเตอร์ครับโดนคอสก้าโดดใส่นี่ครึ่งหลอดฮะต้องกลับเลยครับ
ดี๋ยวใจเย็นครับผมเตรียมจะออกโบนซอครับเดี๋ยวเจอกันโบนซอเห็นเกราะเหลืองๆมานี่ออกไว้ก่อนครับจูนครับตอนนี้ผมคิดว่าของมีประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วก็มาช่วยเพื่อนเสริมทัพให้กับเพื่อนดีกว่าครับเริ่มจะยิงสู้ได้ครับมี Poison Chief กับ Baking Point ฮะด้านล่างก็บวกกันครับเรากลับขึ้นมาฟาร์มต่อครับเพื่ออะไรครับวอล์คครับห่วงป้อมครับห่วงป้อมอีเซอร์ครับยังเก็บได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็พี่มาแล้วทำอะไรกันด้านล่างกำลังโนเนียเชิญวอล์กเกอร์เดินจับใส่อยู่ครับโอ้ยิงอัลติเมทไปเห็นพลังน้อยๆครับหายไปครึ่งหลอดครับต้องถอยออกมาก่อนครับวอล์กครับยาซ่าครับใครสู้แล้วครับโอ้ยได้เคสเทลแวบมาช่วยครับเกือบตายทีมน้ำเงินนี่เหมือนเสียเปรียบเวลาทีมไฟครับสู้ไปถอยไปครับยังออกโบนซอไม่ได้ครับขาดอีก50เหรียญฮะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อแถวร้านค้าในป่าเอาครับยิงเร็วมากครับพยายามออกเร็วๆแล้วเดี๋ยวออกพวกชิลกันดีกว่าครับนี่ครับ I'm feeling so crazy right now เพราะว่าคอชก้าแรงครับจูนโดดใส่ไม่โดนใครเลยนะฮะเราอยู่แนวหลังครับวอล์คครับโอ้ขยับมาด้านบนวอสอิมเพลไปติดอยู่2ตัวครับมีคอสก้าขยับมาจากด้านบนโลน่ามาจากด้านล่างครับถอยนะฮะจะได้ระดับพักยิงอัลติเมทใส่ครับแล้วก็วิ่งไคครับยังไม่ตายครับโลน่าเรียบร้อยเก็บไปได้1ครับวอสครับแล้วกลับมาไล่ตามแลนซ์ครับแลนซ์ยังถอยออกไปได้ดิงโก้ยิงอัลติเมทไปใส่ใครครับเชิญวอล์กเกอร์ด้านบนครับแล้วแลนซ์โผล่มาจากไหนครับเสร็จวอล์กมั้ยครับโอ้เปิดบล็อกเอาไว้ได้ครับบล็อกวิ่งไล่ครับแล้วก็เก็บไปได้ฮะแต่ด้านล่างครับคอสก้ากับดิงโก้ยังทำงานได้กันดีครับแล้วเปิดพอทำงานครับวอล์กอีกรอบนึงครับแล้วรอรีไลน์ครับไม่รอเพื่อนเลยครับไม่รอวอล์กเลยฮะมาถึงก็เก็บไป 2-3 คิวครับ Let's go. Got around ได้จังหวะดีๆครับเราก็ต้องมาเคลียร์มีเนียนที่เทอร์เรตครับดันเร็วครับดูจากไฟสปีดเมื่อกี้ครับผมเพิ่มเกราะได้แล้วก็เพิ่มรองเท้าได้เนี่ยน่าจะวิ่งหนีเวลาทีมแดงวิ่งจี้เข้ามาได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ใครได้ครับอ้าวแล้วไม่เสียวครับเสียวครับหนีโก้ครับจะยิงสู้ครับสูงขึ้นมาเองครับยิงทุกอย่างครับยังเก็บไว้ได้ครับวอล์คครับแล้วมาเจอกับโลน่าแลนซ์ครับยอมตายฮะขึ้นสูงเองครับไม่มีใครช่วยดันฮะแต่ก็ได้เอจิสหรือเปล่าครับยังไม่ออกครับออกเอจิสก่อนดีกว่าครับเซฟๆแล้วก็รอดูอยู่ฮะว่าจะออกรองเท้าอะไรครับด้านล่างเขาก็พยายามเหนียวแน่นกันสุดๆครับจูนทำท่าไม่ดีครับยิงอัลติเมทใส่ครับโดนผักติดเทอร์เรตแล้วก็จิ้มอีกหนึ่งทีกลับบ้านเลยครับพีเทอร์ครับโลน่าโดดเข้ามาใกล้ครับวอล์กรีบตามเข้ามาช่วยครับเลี้ยวออกไปแล้วครับโลน่าครับวิ่งตามครับมีเชิญวอล์กเกอร์ตามอีกหนึ่งตัวครับเชิญวอล์กเกอร์ไม่ตามครับเหลือโลน่าข้างในหนึ่งน่าจะมาเก็บตัวฮิลตรงนี้ฮะโลน่าครับไม่ครับอ๋อโลน่าวนมาตรงนี้ครับ
นี่ครับอิมเพลไม่โดนครับมีโอกาสใครครับมาเลยฮะโลน่าครับมาเลยฮะเรียบร้อยครับแล้วเหลืออีกหนึ่งทีครับเหลือแลนซ์ครับแดชใส่แล้วก็ปาไปครับได้เชิญวอล์กเกอร์เชนไว้ด้วย2ตัวครับตีโรน่าแล้วก็เชิญวอล์กเกอร์ก็เสียหายบาดเจ็บไปด้วยครับมาออกฮอซิออนชาร์เจอร์ดีกว่าครับน่าจะต้องใช้สกิลบ่อยครับเอาลิงโก้ครับอะไรครับอันนี้พี่ไม่สู้ครับพี่ไม่สู้อย่ามายุ่งเอาดักตีเปิดบ็อกโชว์เลยน่าจะหนีไปแล้วครับ Did you know if you yell into a minion's mouth that echoes? มาตีเอาฮิลครับเชิญล็อกเกอร์ออกเมทัลแจ็คเก็ตครับผมซื้อลัคกี้สไตรฮะเตรียมออกไทแรนต์โมโนคอลครับช่วยเพิ่มแรงคริครับด้านบนฮะมีเชิญล็อกเกอร์เจอกับริงโก้แล้วครับอันนี้ขยับขึ้นมาสูงได้หน่อยครับมีเชิญวอล์กเกอร์ฮะเอาลิงโก้อ้อมมาครับเชิญวอล์กเกอร์จ้าเอเอาโดนล้อมครับแล้วไม่ยอมสนใจเราครับฮอชก้าครับไปสนใจพีเตอร์ครับยิงไปที่โดนจับล็อกครับผมก็ไขไปเรื่อยฮะเจ็ดแล้วครับโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวเยอะเหลือเกินครับต้องยิงอัลติเมทดักเอาไว้ครับแล้วจูยิงซ้ำอีกทีนึงครับโอ้มากัน 4-5 ตัวครับอิมเพลติครับแต่วอล์กครับยังสวนกับแลนซ์ได้ฮะแล้วจะยิงใส่โรน่าครับลึกเหรอครับตามไปถึงนู่นครับเหลืออีกคนละนิดคนละหน่อยครับลิงโก้พยายามจะซัดมาช่วยครับแต่ว่าเบกกิ้งพอยต์พี่20นะจ๊ะยิงทีครึ่งหลอดฮะโอ้รอดไปได้ครับรอรีไลน์แล้วก็โรน่าครับก็ถือโอกาสดันเลนบนดันป้อมครับเหลืออีก1ป้อมเท่านั้นฮะเลนบนครับเอามาจากไหนครับคอสก้าครับแล้วมาครับคูดาวติดคูดาวอยู่ครับต้องหนีครับถ้าเปิดพอใส่สโลหน่อยนึงครับแล้วหนีครับตามมาก็ได้นะฮะถ้าจับทันครับโดนโผล่มากลางวงครับแล้ววงแตกเลยครับเอาเชิญวอล์กเกอร์ครับโดนโรน่าฆ่าทิ้งไปครับแคสเทลคือด้วยความที่มีพีเทิลด้วยเลยครับดาเมจมันเบิร์สแรงกว่าวอล์กครับพวกทีมแดงก็เลยไปสนใจตีพีเทิลก่อนฮะเราก็มีโอกาสไขเก็บสแต็กครับลิงโก้ครับอะไรไม่ตามครับเคสเทลครับไม่เอาครับลึกครับเอาจะเอาให้ตายเลยหรือไงเหรอโหลดหน้าโผล่มาจากไหนครับแล้วก็ต้องถอยติดระเบิดไว้ครับแล้วอยู่กลางวงครับวอล์กครับเอาปิดจะกดวิ่งหนีครับหันไปตีนี่เฉยเลยครับสเกลแคมครับตะลนเสียเลยครับนึกว่าอยู่กันเยอะฮะโรน่าก็ออกในส่วนของเมทัลแจ็คเก็ตฮะขึ้นกันสูงแล้วก็เดินงงๆกันอยู่ตรงในป่าของทีมแดงครับระวังครับโดนตีมังกรอยู่นะครับมีแสงวับแวบป๊อบแวบครับมาถึงทันไหมเอ่ยไม่ทันครับเสียแบ็คคอลครับแล้วโดนสวนครับเปิดบล็อกไม่ได้ครับพีเตอร์ครับโอ้โหแต่ว่าตามมา 3-4 ตัวครับโดดยังไงครับพีเตอร์ครับไหวมั้ยครับวอสเกิดแล้วฮะไม่ทันครับแต่ผมเองก็ได้ไทแลนด์โมโนคอลแล้วครับเอามีทีมยอมแพ้ครับไม่ยอมฮะโอ้ยพึ่งมาเข้าไหม Why are we always running? ยังได้อยู่ครับเอามิดเดิลทัวเลตซอยไปแล้วครับแหมแต่ว่าพลังของโลน่ากับแลนนี่มันน่าเกินครับเอาโดดใส่ใครอีกแล้วก็ไม่รู้ฮะ
ยิงไปสวนครับผมยิงอัลติเมทไปแล้วสวนหูหายไปแต่ละทีครับของในของเทสเทลด้วยครับเดี๋ยวกลับมายิงนี่ก่อนยิงแบ็คคอก่อนยิงแบ็คคอก่อนคอสกาไม่ยอมมาช่วยครับโมแต่ไปตีป้อมครับถ้าคอสกาอยู่อาจจะวงแตกกว่านี้ครับแล้วคอสกาที่อยู่ด้านบนครับหนีครับต้องระวังมากๆครับแต่ถ้าคอสกาเมื่อกี้มาช่วยดันนี่ผมว่าพังไปแล้วครับเวนคริสตัลครับส่งสัญญาณครับวอล์กรวมกลุ่มกันไว ตอนนี้ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างเดียวแล้วครับแยกกันไปนี่พูดยังไม่ทันขาดคำครับเรียกมารวมกันไว้ครับเชิญวอล์กเกอร์ครับขยับไปเดินหาศัตรูคนเดียวอีกแล้วครับด้านล่างครับอะไรกันครับยิงเวสฟอร์อิดไปครับแล้วต้องหันมายิงกับโรน่าครับโรน่าโดนกินเมื่อช็อตเข้าไปฮะถึงกับตายเรียบร้อยครับแล้วหันมายิงใส่โอ้คอสกาโดดเข้ามารับอัลติเมทครับวอล์กก็ไขไปเรื่อยครับเป็นทีของวอล์กครับระยะประชิดแล้วครับคอสกายังซ่าครับขยับเข้ามาใกล้ไขสู้ไปจะไปไหนแล้วเรียบร้อยครับสแต็ก20ครับแล้วก็ยิงใส่ลอรีไลครับถึงดันป้อมถึงป้อมสุดแล้วตันครับทางมีเนียนเองก็ยังดันมาไม่ถึงครึ่งเลนเลยครับน่าจะดันได้แค่ประมาณนี้ครับเชนบ็อกเกอร์บอกให้แทงครับแต่ว่าสถานสภาพรอบแรกกันทุกคนครับAbout time I got famous. Here we go. ตอนนี้โอกาสก็ยัง 50-50 อยู่นะครับเพราะว่าทีมแดงเองยังมีจังหวะให้เราสวนครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจฮะcrazy right now Deathclaw has landed ก็ซุ่มกันอยู่ครับประจำตำแหน่งกันครับเดี๋ยวน่าจะมาครับมาเฝ้าแบ็คคอร์ครับนั่นนะฮะอยู่กันเงียบๆครับโดดไปไม่เจอใครอีกแล้วครับยิงเวทฟอร์อิดไปครับพยายามจะไขไปที่แต่ว่าติดตัวมีเนี่ยนอยู่ครับยิงแลสได้ฮะแล้วใกล้เหลือเกินครับคอสก้าครับเรียบร้อยฮะแล้วเหลือข้างบน2คนครับลิงโก้กับลอรีไลฮะตามใครดีครับตามลิงโก้นี่แหละครับเรียบร้อยฮะเชิญวอล์กเกอร์ใช้อัลติเมทครับทำให้ติดสตันครับเป็นทีของทีมน้ำเงินตีแบ็คคอร์คืนครับเอาเอเดมี่เซอร์เรนเดอร์เลยครับโอ้เซอร์เรนเดอร์เลยครับโดนแบ็คคอร์ตัวนี้เข้าไปครับเรียบร้อยฮะทีมนั้นชนะด้วยสกอร์28-30ครับขอบคุณที่ติดตามชม Vainglory 5v5 Gameplay ตอน Walks รู้นะคิดอะไรอยู่ EP 8ถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย